สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประเด็นเรื่องของรถชนสุนัขนะครับหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแบบนี้หลายคนคงยังไม่ทราบว่าใครฝ่ายไหนจะเป็นมีคนรับผิดชอบเรื่องอันนี้อะไรได้บ้างนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเจ้าของสุนัขไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรืออะไรใดๆเลยจากเจ้าของรถนะครับที่มาชนสุนัขของเราอันนี้คือประสบการณ์ตรงของผมเลยเนื่องจากว่าพ.ร.บ.การจราจรทางบกนะครับมีความคุ้มครองรถไว้ว่าถ้าหากมีการอุบัติเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นนะครับเราเจ้าของสุนัขไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เรามีหน้าที่ควบคุมสุนัขให้อยู่ในบริเวณที่เลี้ยงนะครับเช่นให้อยู่ในรอบขอบชิดบริเวณของบ้านเราเองนะครับในทางกลับกันเจ้าของรถนะครับที่ชนก็หากเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถมีความเสียหายเขาสามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากเราซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขได้นะครับที่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ออกมาวิ่งอยู่บนถนนหลวงขัดขวางการจราจรดังนั้นก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมีความระมัดระวังในการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงน้องให้อยู่ในรั้วรอบขอบชิดนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอเพื่อนๆด้วยระมัดระวังในการเลี้ยงนะครับขอบคุณครับ